โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับก็ผมนาย Remedy Steiner แล้วนี่คือเกม Visual Spy 2นะครับวันนี้นะผมจะมาเล่นอะไรที่ต่างจากปกติที่ผมปกติเล่นคือปกติผมจะเล่นโหมดออนไลน์ใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้ผมจะเล่นเป็นโหมดออฟไลน์นะครับซึ่งก็จะเล่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบ Boss Rush นะครับก็คือแบบเล่นเจอบอสเรื่อยๆนะครับจนถึงบอสตัวท้ายนะครับเผอิญว่าผมเนี่ยเล่น Story Mode ใกล้จะอวสานแล้วคือถ้าเกิดดูจากแมปผมเนี่ยผมเหลืออีกแค่ด่านเดียวก็คือด่านไฟนอลบอสนะครับแต่ว่าคือผมอยากจะไปเจอไฟนอลบอสพร้อมๆกับทุกคนนะก็เลยตัดสินใจว่าจะทำเป็นบอสรักขึ้นมาแทนนะก็อย่างที่เห็นนะก็จริงๆเราจะมีกัปตันคัตเทิลฟิชนะครับก็จะมาบอกแล้วว่าโลกนี้เป็นโลกของก็จะเป็นโลกของพวกปลาหมึกนะพวกออคเทเลียนนะที่ไม่ใช่ปลาหมึกแบบการแบบเขาเรียกปลาหมึกการกล้วยผมจำชื่อไม่ได้ของอิงลิงนะคือมันคนละอันกันระหว่างอิงลิงกับออคเทเลียนนะซึ่งก็พวกนี้ก็เป็นโลกของเนี่ยแบบที่เห็นนะของปลาหมึกที่เราคุ้นๆกันนะก็อันนี้ก็เป็นพวกด่านมินิผมก็แบบผ่านมาหมดแล้วนะแล้วก็เก็บซันเก็นสโกได้ครบมาแล้วนะอย่างที่เห็นนะเป็นไออันนี้จะเป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บได้ภายในด่านนะก็จะเริ่มจากตั้งแต่1นะจนถึง27นะก็เดี๋ยวเอาไว้ผมอธิบายเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าแปลดีกว่านะตอนนี้ก็ขอตะลุยกับบอสก่อนนะก็อันนี้จะเป็นบอสตัวแรกนะผมจะใช่มั้ยใช่อันนี้เป็นบอสตัวแรกก็จะเล่นมันรู้สึกว่าจะมีบอสประมาณ4ตัวมั้งนะที่เล่นมานะครับยังไม่รวมบอสตัวท้ายถ้ารวมบอสท้ายก็เป็น5ตัวนะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นสังเวียนอะไรอย่างเก่าๆผมก็ชอบเทสีเผื่อไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นแซฟฟิชนะครับที่ให้พลังงานกับโอเคให้พลังงานกับอิงโคโพลิสนะดะบอสตัวนี้เอาชนะง่ายผมว่าบอสตัวที่3เอาชนะยากสุดละเกี่ยวปกตินี่บอสพวกนี้มันต้องชนะประมาณ3ครั้งต้องยิง3ครั้งเป็นแบบคลาสสิกแบบ Nintendoได้สองครั้งแล้วเลยอีกครั้งหนึ่งมั้งผมจะผิดเหมือนว่าจะไม่พอใจทำโอเคโอเคเราต้องระวังนะรู้สึกครั้งที่3จะเร็วมากโคตรเร็วเลยแถมผักเราด้วยโอ้ในนี้นะมันจะเร็วมากเราต้องรีบแต่ว่ารู้สึกว่าสีจะยังอยู่สามคันครับครบเลยครับก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับบอสด่านแรกก็เป็นการแบบเหมือนเป็นตัวลองของก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นมันสีเหมือนสี permanent marker ที่ปกติผมชอบจดเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีสังเกตสกอร์ตรงนี้แต่ว่าเพิ่งว่าผมเก็บแล้วเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นบอสตัวแรกนะฮะผมจะเล่นต่อไปเลยคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงไม่เล่นสตอรี่โหมดให้เพื่อนๆได้ดูตั้งแต่แรกเลยก็เป็นเพราะว่าตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าด่ามันไม่ค่อยสร้างสรรค์ตอนแรกแบบความรู้สึกตอนแรกที่ผมเล่นไอ้ช่วงแบบ1ถึง10ด่านแรกเลยผมรู้สึกว่าด่ามันไม่ค่อยแบ
ไม่ค่อยมีอะไรเล่นไปแล้วผมก็หาไปเองก็เลยตัดสินใจไม่ลงคลิปลบออกเลยครับแต่ว่าพอเล่นไปสักพักแล้วรู้สึกว่าตอนนี้โหมดก็ท้าทายครับตอนหลังๆแต่ว่าต้องแบบต้องหลังๆจริงๆไม่งั้นแบบมันจะคือแบบแรกๆมันไม่มีอะไรจริงๆนะผมก็แบบเล่นไปก็เบื่อไปนะเพิ่งมามันๆก็แบบตอนหลังๆแบบประมาณแบบ15อะไรเงี้ย15ถึง27อะไรเงี้ยถึงจะแบบมันจริงๆนะอันนี้เป็นบอลไม่รู้ผมเข้าถูกไหมเก็บใช่เป็นบอลนะตัวนี้ผมไม่แน่ใจตัวนี้มันทำอะไรได้ทำอะไรนะลืมเคียบรู้สึกจะยิงอะไรที่เนี่ยยิงสีมั้งผมไม่แน่ใจยิงรอบๆก่อนนะต้องใช้นี้มันมีโอเคคือพอเราชนะบอสมันจะเป็นแบบเป็นตุ๊กตาแทนนะโอเคเป็นมีสาหร่ายนะผมคิดว่าบอสในเกม Splatoon เนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างสรรค์เดียบในเรื่องการหาจุดอ่อนเลยนะคล้ายๆเกมเซลดาเนี่ยแต่ว่าเก็บต้องยิงโอเคเข้าใจละเก็บเราต้องห้ามเข้าไปในบอสงั้นตายอันนี้เราเป็นแฟนตารถเรมอนนะฮะเก็บอันนี้มันก็3ครั้งเหมือนเดิมผมเดิมผิดเราต้องยิงปุ่มๆแล้วมันก็จะกำจัดสีของเราด้วยต้องระวังผมงงตรงที่ว่าทำไมมันต้องมีรองเท้าได้เก็บครั้งที่2ได้แล้วนะเลยอีกครั้งหนึ่งบอสตัวนี้ไม่น่ายากมั้งคือแบบจนกระทั่งงงแบบครั้งที่3เนี่ยมันจะยากมากโอเค3ตัวเลยโอเคเรารู้สึกว่าเวลาที่เราจะขึ้นไปได้เนี่ยแป๊บเดียวมาเก็บรีบขึ้นไปเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยบอสด่านที่2เคลียร์พอแบบพอเรารู้ว่าจุดอ่อนมันแบบมันเป็นยังไงก็แบบยังง่ายตอนแรกที่ผมเล่นเจอบอสตัวนี้รู้สึกว่าผมแบบมีปัญหามากตอนแรกไม่เจอเป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวไปเถอะแบบนี่ผมคิดไปเองด้วยแบบเวลาที่อยู่ในแบบด่านบอสแล้วผมมักจะได้ยินเสียงรถไฟอะไรนะไม่รู้ผมคิดไปเองด้วยไอ้ปะไอ้แบบเขาเรียกอะไรไอ้ไม้กั้นอะที่มันจะมีไฟที่จะมีเสียงดังเตือนไว้ประมาณนั้นนะโอเคครับด่านที่3นะฮะตอนนี้ผมจะกระโดดเลยนะเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยโคตรไกลนะบรรยากาศคือแบบกว่าผมจะขึ้นมาข้างบนขนาดนี้ได้ต้องปีนแบบปีนมาแบบตั้งแต่โน่นตั้งแต่ต้นเนี่ยมาจนถึงข้างบนตรงเนี้ยโอ้โหคือแบบลงทุนมากบอสด่านนี้แล้วสำหรับด่านนี้เป็นบอสด่านที่ยากมากด้วยเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ว่าทำไมถึงยากนะเขียบขึ้นไปเดี๋ยวโอเคคงสีเผื่อไว้นะครับเล็กน้อยรู้สึกมันจะเป็นแบบเป็นหลอดไฟทั้งหมดเลยนะไอที่เป็นกงขังซาฟิชนะตัวที่เราต้องไปช่วยรู้สึกมันจะเป็นแบบเป็นหลอดไฟนี่ไม่ใช่แบบหลอดไฟที่มันเปียกไฟแต่เป็นหลอดไฟที่แบบกินไฟมากเดี๋ยวเราต้องดูว่าเขาจะไปไหนนะแค่ยังเห็นแล้วมันจะติดอย่างเงี้ยเราต้องยิงให้แตกปัญหาก็คือพอมันไปแบบครั้งที่2ที่3เนี่ยมันเริ่มยากขึ้นแบบยากมากๆกว่าผมจะเอาชนะได้นี่ก็ยากอยู่นะหือขึ้นคอ
มันเริ่มมุนนะฮะประเด็นเกือบเราก็เลยผมก็เลยต้องแบบต้องสาดตรงกลางตรงนี้ให้หมดนะอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยหยุดเนี่ยอย่างนี้หยุดยากมากตรงนี้ต้องแบบต้องเป็นอย่างนี้ไม่งั้นแบบมันหยุดไม่ได้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวครั้งหนึ่งนะผมก็งงกันว่าทำไมพวกปลาหมึกมันมีเทคโนโลยีล้ำสมัยมาเอาครับอย่างนี้เห็นนะมันจะตัดพื้นที่เป็นแก้วเราจะยิงตรงพื้นที่ที่เป็นแก้วไม่ได้ครับอย่างนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบป้องกันออกมาประมาณเยอะๆเลยได้โอเคเรียบร้อยครับ3ครั้งเกือบพอเรารู้วิธีจัดการกับง่ายขึ้นเยอะนี่ก็แบบ10นาทีแล้วจะได้ก็บอสได้3เคลียร์ครับบอสตัวที่4ก็ยากครับแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นครับมันแบบการสปอยไปเลยแบบเหมือนแบบเล่นผ่านแล้วมาเล่นให้ทุกคนดูผ่าน YouTube อีกรอบนะก็รู้สึกว่าคอนเทนต์ไปทูนเดี๋ยวผมจะมีเพิ่มเติมนะก็โอเคครับด่านที่3ผ่านไปแล้วนะแล้วก็จริงๆผมต้องมาตรงนี้ครับเนี่ยต้องกระโดดมาอย่างนี้นะแล้วก็อันเนี้ยมันจะปลดล็อกตรงนี้นะจากบอสมันจะปลดล็อกมาเป็นทางให้เราผ่านไปด่านต่อไปได้แบบนี้ซึ่งตรงนี้รู้สึกจะนานนึงนะเพราะว่าเนี่ยเมืองอยู่ตรงนู้นต้องยิงไปพันเอานะโอเคได้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นด่านต่อไปนะแล้วก็ค่อนข้างยังงงๆด้วยกันด่านนะเพราะฉะนั้นผมจะข้ามไปเป็นตรงบอสเลยกันนะฮะนี่เป็นบอสด่านที่4นะเนี่ยดูหน้าตาน่ากลัวมากเอาจริงตอนที่ผมเจอกับบอสตัวนี้ผมก็กลัวเหมือนกันโคตรหลอนฟันใหญ่มากโอเคผมไม่รู้จะยิงไปทำมะเขืออะไรนะโอเคนึกว่าเป็นเทอร์โบติดครับเหมือนเดิมอ่ะยิงเผื่อๆไว้ก่อนนะเยอะๆเอาไว้หนีตอนแรกดูเดี๋ยวเริ่มมาเป็นฟันเลยนะแล้วผมก็สงสัยว่าไอ้พวกปลาหมึกมันคุมหุ่นยนต์ยังไงเป็นแบบเป็นไมโครโฟนหนึ่งรู้สึกดูจากโอเคนะหาไม่เจอครับอย่างเงี้ยครับง่ายครับตอนแรกที่ผมเล่นเจอบอสตัวนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยว่ามันต้องสู้ไงครับแบบผมหนีอย่างเดียวนะเพราะว่าจนเพิ่งรู้ว่ามันต้องยิงฟันแล้วก็ปาระเบิดเข้าไปข้างในครับฟันมันก็จะเกรดขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พื้นที่มันจะแคบลงนะแล้วก็ทำอะไรมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะนะตายไหมครับเกือบครั้งที่2เรียบร้อยครับเดี๋ยวครับท้ายนะฟันมันจะแข็งขึ้นเหมือนเดิมเกือบเนี่ยอัปเกรดเป็นฟันทองโกนโหดนะแมงอัปเกรดเป็นแบบแพงขึ้นเรื่อยๆนะออกไม่ได้ต้องฟันเกือบก็เราก็เคลียร์ไม่หมดนะมันก็จะหนีไปทางอื่นนะแล้วมันก็จะยิงฟันมาจับกำจัดเรานะเป็นแบบมันคือฟันแบบคือผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าไงมันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงฟันไม่รู้องค์ไม่รู้ยิงฟันไม่สางเรียกไม่ถูกหนีได้พอดีเ
ันเก็บเอาใหม่ครับคราวนี้ประมาณไม่ได้เก็บเหลือ2 4มั้งผมมองไม่ผิดเรียบร้อยได้แล้วเหลือแค่ต้องทำให้แตกเรียบร้อยนั่นแหละเสร็จแล้ว3ครั้งตายไปครั้งหนึ่งนะโอเคก็รู้สึกว่าเราจะเป็นทีมมาร์คเกอร์สีเขียวบ่อยเหมือนกันพอเราชนะบอสตัวที่4แล้วก็จะเหลือบอสอีกตัวเดียวนะเป็นไฟนอลบอสนะฮะโอเคครับเราก็ได้กำจัดบอส4ตัวที่ผมเล่นผ่านมาอย่างรวดเร็วแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอพักสักครู่นึงนะฮะต่อไปจะเป็นไฟนอลบอสและพาต่อไปนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับก็ผมนายเรมดี้สไตเนอร์